สำหรับคลิปหน้าวันนี้นะครับจะเป็นยังไงถ้าโลกของเรากลายเป็นโลกของวาดรูปโลกการ์ตูนฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพึ่งครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองซาลาเก้านะและในวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ผมศาสตราจารย์ปราจักษ์มหาวิทยาลัยสแตนแคมบริดจ์ผมเรียนจบที่ LA หรือ Los Angeles อันนี้นี่คือแบบลืมบอกคนทำแว่นนี่แบบบอกลืมบอกขนาดหรือเปล่าครับต้องบอกก่อนว่าในวันนี้นะคุณผู้ชมเราเนี่ยจะมาเล่น Minecraft ทั้งโลกของเรากลายเป็นโลกของวาดรูปเบียวอย่างนี้เลยก็ก่อนจะเริ่มนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าจำวันนี้เนี่ยจะมีอันไหนดีอันไหนเด็ดฝากโคไลค์โคไลแชร์เลยนะครับผมโลกใบนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนี่มันใครมันวาดด้วยเพนหรือเปล่าวะเนี่ยจริงๆแล้วผมคือพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้เองผมเป็นคนวาดโลกนี้ขึ้นมาผมจะวาดหัวใจขึ้นมานี่เนี่ยโอ้โหถ้าอาจารย์ยังเป็นปรมาจารย์ทางด้านศิลปะจริงๆเลยนะครับใช่แล้วนี่ผมวาดอันนี้ได้ด้วยเห็นไหมนี่แล้วของมันจะออกมาดูอย่าลืมกดเนมแท็กนะอย่าลืมกดไลค์เนมแท็กอะไรเฮ้ยเอาว่าเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูจากหน้าตามอนสเตอร์โอ้ what the fuck is this โอ้ขอวาดเลยละกันพอจะจำไม่น่าที่เท่อันนี้ไว้โอ้มันน่ารักจังเอ้ยโอเคแต่ผมขออนุญาตคราฟเป็นแบบพวกมงพวกไม้พวกดาบเลยโอ้ว่าเราบ้านได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยวาดเพื่ออะไรอะน้องขออนุญาตคราฟเป็นแบบพวกดาบเลยเนาะโอ้ยฟ้าแต่ลองดูของพวกคราฟดิมันกลายเป็นแบบภาพวาดหมดเลยเว้ยโย่มันกลายเป็นแมปอะไรไม่รู้ดินน้ำมันใช่เดี๋ยวขอลองอนุญาตขอโทษนะน้องบัวว้าวเดี๋ยวเราเข้าวอดได้เป็นเตาเผามาได้ไงวันนี้โคตรโหดโคตรตึงหรือว่าหมูมันดับพวกของที่แปลกประหลาดอย่างนั้นเหรอฟ้าดูปลาหมึกอะไรอะปลาหมึกเป็นไรอะโอ้ปลาหมึกโอ้โคตรน่ารักเลยจะว่าไปแล้วเจ้าชาวบ้านไปไหนหมดหนีคุณผู้ชมไปไหนรู้ป่ะไปยืนในใจเธอมาดูหน้าเอาไม่น่ามันไม่รับบุญอย่างนั้นเราเพื่อนหน้าไม่รับบุญเลยว่ะเหมือนอุซบเลยเฮ้ยแต่ว่าแรกของโอ้ว้าวโอเคนึกว่าจะดีเกลือเหมือนเดิมแต่ผมอยากได้แกะเพราะผมไปอ่านมาเว้ยเขาบอกว่าถ้าเรามีแกะใช่ปะเราสามารถคราฟเป็นพวกอุปกรณ์อะไรได้ก็ไม่รู้อะโอเคแต่เราเจอหมูขอฟาร์มหมูก่อนเลยละกันโอ้ยอย่าทับข้าจะมาดูนะไม่ตัวครับมึงโดนฟันที่ไหนเฮ้ยหมูร้องโอ้สตรอเบอรี่เหรอโอ้คุณนึกว่าสตรอเบอรี่มึงดูดิสตรอเบอรี่เอ๊ะไอ้เจ้าแกะเอามาดิอุ้ยจักรูขออนุญาตนะแบะมีแกะสีขาวไหมนี่ไงแบะเฮ้ยเป็นอะไรวะแกะร้องโอเคผมว่าผมจะลองคราฟอันนี้ดูครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเราเอาหุ่นแกะวางไว้ข้างบนแล้วก็ตามด้วยบล็อกไม้ข้างล่างจะได้เป็นอะไรโอ้ my god โอ้คนเท่เลยดูดิไอ้ฟ้าดูกูได้สเก็ตบอร์ดเหรอไม่มันบอกว่าอีเลเซอร์เว้ยยางลบเราทำยางลบได้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนจะยางลบอันนี้อะไรเนี่ยแบลแกะแล้วมันใช้ไงอ่ะมันสามารถลบทุกอย่างได้เองสามารถลบโลกใบนี้ได้ลบได้ทุกอย่างเลยมันลบมึงไม่ได้อ่ะมันจะลบมึงจะ ขอร้องหน่อยลองลบมิเตเลียดนี่แน่บุกห้าจังเลยไอ้ป้าเอาไม่น่ามันกดเกี้ยวอย่างเงี้ยมันกดอ่ะเฮ้ยไอ้ฟ้าลบมันเหรอกูลบมันได้ก็กูลบสิ่งมีชีวิตแบบประหลาดที่มาจากเอเรียนเราสามารถลบได้เอามาดิอย่างนี้เราก็ลบไอ้นั่นได้ดิลบอะไรเอ็นเดอร์ดากอนเฮ้ยจะได้หรือเปล่าไอ้หนุ่มต้องดูมาดิน้องกูเลิฟมันคืออะไรวะเฮ้ยว้าวก็อย่างนี้ดิวะไอ้น้องจริงๆผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้เจ้ายางลบเนี่ยนอกจากท่านมียางลบมันก็ต้องมีดินสอปะวะไอ้ฝ้าท่านนอกจากยางลบเราก็ต้องมีอะไรรู้ปะมีอะไรไม้บรรทัดพูดเพื่อเฮ้ยมันมาจากไหนเยอะแยะเฮ้ยอุ้ยเจอจริงดินสอยักษ์ผู้ใหญ่บ้านตายเลยผู้ใหญ่บ้านโคตรกระจอกอะอะไรอะแอโรเลน what อะไรอะป้าลบมันเร็วลบมันลบเฮ้ยไอ้เก้ากูลบเก้ากูลบอยู่อันนั้นลบว้าวข้างหน้าฉันนี่มันคืออะไรกันแน่นะอะไรอ่ะเป็นซอมบี้ฟันหล่ออย่างนั้นเหรอใครคือซอมบี้ที่มาพิทักษ์โลกนี้เขาจะฆ่าพวกเจ้าแต่พวกมนุษย์ชั่วทุกคนโจมตีมาเลยทำตามผมไปไม่ได้ผมติดเดิมทุกคนอย่ากลัวน้ำสิกูลบทางทิ้งก่อนเลยอย่างแรกลบน้ำอะไรน้องกระจอกโอ้ยไอ้ตลอดเขาน่ารักไหนมันเหมือนลิโอนาเราไปดูหน้ามันดิเฮ้ยมันเหมือนเลยเหมือนนักความน่ารักกันนะลูกพญานาคพูดเรื่องอะไรวะน้องบุ้มอะไรอ่ะเฮ้ยระเบิดโคตรเท่แต่ยังไม่เห็นตัวว้าวลบมันอย่าลบมึงเห็นคลิปเปอร์ข้างหน้าปะอะไรอะคิดว่าไงอะไรมันมีตัวอะไรยิงไฟมาด้วยลาวามอนสเตอร์มันมีลาวาแปลงร่างอะไรคือลาวามอนสเตอร์ว้าวโอ้โหแล้วผมมืดผมขาดแว่นตาคุณโรเจอร์ครับผมเนี่ยเจอแล้วนะสมบัติที่คุณโรเจอร์ทิ้งเอาไว้ในแกนไลน์นะคือวุฒิโบราณปาปีศาจโบราณโผล่มาข้างหลังแล้วผู้ค้าดินสอดีกว่าว่ะเริ่มไร้สาระแล้วเอาละคุณผู้ชมนี่คือดินสอที่ผมได้มาอย่างนั้นหรอทำไมมันเป็นแบบเหมือนดาบอะไรเลยก็ไม่รู้ไอ้ฟ้าได้หรอไอ้เถื่อนโอ้ my god มันทำอะไรได้อ่ะอย่าบอกเราว่าเอาไปตกแครอทแล้วมันมีความสามารถอะไรป้ายฟ้าที่เองถืออยู่อ่ะไหนขอลองใช้แป๊บจงปล่อยพระที่แท้จริงโอ้แล้วดูของกูโอริเกตุนโอ้ว้าวโอ้ยกูว่าเรากากแล้วเราโอ้มานี่คือนรกแบบพาดวาดอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ใช่นรกดีเอ็นดีเอ็นสวยมากเลยนะเว้ยเหมือนอยู่ในห้องบอสเลยอ่ะโอ้เหมือนอยู่ในห้องบอสโซโล่เรเวลลิ่งโอ้ my god ไอ้ป้าวับขึ้นไปทำลายดิสตาร์เบอร์สตีมให้วาร์ปขึ้นไม่ได้วาร์ปลงไอ้หนุ่มเอ้าไอ้มังกรทับวาดลงมาอย่างนี้นี่หมายความว่ายังไงทำไมมังกรตัวมันเป็นแบบนั้นล่ะขอดูข้างหน้าดิเป็นยังไงกระจ ดอกเป็นยังไงคุณผู้ชมพลังยางลบแค่ก้อนเดียวรู้เรื่องทุกอย่างเจอกันคลิปหน้ามาต้องฟักกิ้งงง